สดาเสด็จจาริกมายังมหาชนบทนั้นประทับอยู่ยังอนุปิยาอัมพวันแขวงเมืองนั้นพระราณสีที่ลือขจรครั้งนั้นยังมีเจ้าชายมุ่งหมายแน่นอนจากนครกบิลพัสดุ์เสด็จมาเฝ้าองค์พระสัมมาไทยใฝ่หาในธรรมดำรงเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายกิมพีละเจ้าชายพัทยาสากยาวงเจ้าชายภักขุเจ้าชายเทวทัตรวมหกองมีจิตจำนงจะบวชตามองค์พระมหามุนีพร้อมชักชวนจังกันระบบอำมาตย์นามว่าอุบาลีรวมเจ็ดพอดีมุ่งจอรลีไม่ช้าตราบถึงกลางวนาเจ้าชายต่างพาปลดเครื่องประดับกายไปสู่ยังวางเวียงชายนำออกขายเลี้ยงชีพเถิดนาผู้บาลีน้อมพร้อมรับไปย้อนกลับในทางเดิมที่เคยเดินมาเพื่อกลับกบิลพัสดุ์พาราพลางคิดขึ้นในใจว่ากษัตริย์ในกรุงไกรต่างองค์ก็ต่างดุร้ายถ้าเรานี้กลับไปพร้อมของมีค่าก็จะเมาเข้าใจว่าเรานี้เข็นข้าพระราชกุมารจะจับเราทรมานลงอาญาชีพอาสันตายยังมิทันจะบอกความในอีกอย่างหนึ่งนั้นทางหกพระกุมารยายไม่คิดจะผูกพันปราสาทอันมโหฬารหรือใดๆเรานี้มีแค่เครื่องประดับที่เขาทิ้งให้ยายจะหมายอะไรสิ่งนั้นเสร็จเด็ดเดียวไม่เกี่ยวพันเอาเครื่องประดับอันข้านักเนืองนอน
าไปเรานี่ไม่ใส่ใจรีบตามเจ้าชายราชกุมารสู้อดทนจนถึงยานอนุปิยะอัมพวันท่านเจ้าชายแจ้งประสงค์ต่อหกองค์พระกุมารใสขอบวชน้อมพร้อมเจ้าชายเป็นบรรพชิตไปชั่วชีวีในทันทีขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดบวชอุบาลีก่อนแล้วค่อยบวชข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์จะได้ไหว้กราบอุบาลีสันดานนี้ให้คลายมาลายลงองค์พระพักวันประทานดังเจตจำนงบวชอุบาลีแล้วจึงทรงบวชกษัตริย์หกองค์ต่อมาเป็นพระภิกษุในศาสนาสาวกพระศาสดายิ่งใหญ่บวชมาแล้วมันเปลี่ยนไปยึดธรรมวินัยไม่คลาดคลาฝึกกรรมฐานไม่นานเนิ่นช้าองค์มันภาวนาตรงต่อข้อวัดของพระศาสดาก็ได้ทำนั้นมาประดับเรือนใจในพรรษานั้นพระอุบาลีพระภักขุพระกิมพิละได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระภัททิยะได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมไตรวิชาพระอนุรุทธะได้สำเร็จทิพจักขุญาณจนเชี่ยวชาญก่อนแล้วต่อมาภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนามหาปริสาวิตกสูตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอานนท์ได้บรรลุพระโสดาบันส่วนพระเทวทัตนั้นได้เพียงปุถุชนฤทธิ์ซึ่งยังข้องต้องติดอยู่ในโลกิยวิสัยยังห่างไกลจากแสงแห่งพระอริยะมิได้มีสถานะเป็นพระอริยสงฆ์ระดับจิตยังดำรงคงอยู่ในวังวนอันเป็นของโลกิยบุคคลเท่านั้นพระเทวทัตนามนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่ก็มีผู้คนอีกมากมายยังไม่รู้ความเป็นมาของท่านในที่นี้จึงขอแนะนำให้ท่านที่ยังไม่รู้ได้รู้บ้างพอสังเขปพ
ระเทวทัตเป็นราชโอรสของพระเจ้าสุปปุทธะซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือลุงของเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นพี่ชายของพระนางยโสธราพิมพานั่นเองพระเทวทัตออกบวชก็เพราะเห็นว่าเจ้าชายในสากยวงศ์ออกบวชกันทุกสกุลตนจึงออกบวชตามบ้างมิได้บวชด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแต่อย่างใดพอบวชแล้วก็มุ่งหวังเพียงให้ได้ฌานแสดงฤทธิ์เหาะลอยได้แค่นั้นก็พอใจแล้วมิได้มุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นเลยอีกอย่างที่หมายตาเอาไว้คือหวังจะได้ปกครองสงฆ์แทนพระบรมศาสดาส่วนพระเจ้าสุปปพุทธะนั้นก็ผูกความแค้นไว้กับพระมหาบุรุษตั้งแต่วันออกบวชว่าราชบุตรเขยนั้นทอดทิ้งพระราชธิดาคือพระนางพิมพาให้เป็นม่ายไร้พระสวามีครั้นเมื่อทรงอนุญาตให้เทวทัตราชโอรสของตนออกบวชก็ไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระเทวทัตให้เป็นเลิศทางหนึ่งทางใดที่ไปยกย่องนั้นล้วนเป็นคนอื่นคนไกลทั้งสิ้นเหตุทั้งสองประการนี้จึงผูกใจเจ็บแค้นพระพุทธองค์ตลอดมาจนวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จพาหมู่สงฆ์500องค์เพื่อไปรับพระตาหารที่บ้านแห่งหนึ่งที่นิมนต์ไว้พระเจ้าสุปปพุทธะจึงพาข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากไปนั่งเสวยน้ำจันทร์หรือน้ำเหล้าขวางทางเสด็จพระพุทธองค์ทรงขอทางเพื่อเสด็จผ่านแต่พระเจ้าสุปปพุทธะไม่ยอมซ้ำยังตรัสว่าเราเป็นลุงของพระพุทธเจ้าหลานต้องทำการเคารพลุงในเขตนี้เราเป็นกษัตริย์มีอำนาจในการที่จะให้ใครผ่านหรือไม่ผ่านย่อมได้ทั้งสิ้นพระศาสดาจึงเสด็จกลับพร้อมหมู่สงฆ์อีก500องค์ในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏหมู่สงฆ์สาวกจึงกราบทูลถึงสาเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับจากนี้ไปอีก7วันพระเจ้าสุปปุทธะจะถูกธรณีสูบที่บันไดปราสาทของพระองค์ด้วยได้กระทำกรรมใหญ่หลวงขัดขวางมิให้ตถาคตและภิกษุสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารฝ่ายพระเจ้าสุปปพุทธะทราบดังนั้นแล้วก็คิดอยู่แต่ในพระทัยว่าเราจะไม่เป็นไปตามคำตรัสของพระศาสดาเพราะนับจากนี้ไปอีก7วันข้างหน้าเราจะไม่ลงมาจากปราสาทเด็ดขาดครั้นถึงวันที่7ก็มีเหตุให้เป็นไปม้าทรงคู่พระทัยที่ผูกไว้ในโรงม้าก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังมากและร้องไม่หยุดพระเจ้าสุปปพุทธะทรงเป็นห่วงว่าม้ามงคลคู่พระทัยคงจะมีอันตรายแน่นอนจึงลืมคำตรัสของพระพุทธเจ้าไปชั่วขณะรีบลงจากปราสาทพอก้าวพระบาทถึงบันไดติดพื้นพระสุธาแผ่นดินก็แยกออกและสู่พระเจ้าสุปปพุทธะจมหายไปในธรณีโดยไม่มีใครช่วยได้นี่คือความเป็นมาของพระเทวทัตในเบื้องต้นขอเชิญท่านสาธุชนติดตามเรื่องราวของพระเทวทัตต่อไป